สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2คอนโดนี้ก็ซื้อที่ดินแปลงนี้ขึ้นคอนโดใหม่ขยับไปเรื่อยคนไทยจะถูกทิ้งออกจากนอกใจกลางเมืองไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตึกแท่งๆต่างๆเนี่ยตึกนี้ประเทศนี้นี่ประเทศนี้นี่ประเทศนี้จะเป็นแบบนั้นน่ะคือเราเนี่ยนะครับคือการพัฒนาประเทศมันไม่ใช่การขายชาติถ้าเลือกวิธีการขายชาติขายแผ่นดินแล้วบอกนี่คือการพัฒนาคือการลงทุนมันไม่ใช่เราต้องหยุดอย่างเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่ยืนขวางให้ขายสำเร็จให้ขายสำเร็จเนี่ยมันยากจริงๆมาตื่นอีกทีตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วมันจะทำอะไรเดือนหน้าเนี่ยผมว่ามันจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญทางการเมืองเพราะเนี่ยนะครับมันจะเป็นปฐมบทนะครับจะนำไปสู่ทุกเรื่องราวถ้าไม่มีการหยุดยั้งความเสียหายนะครับอย่างที่เราได้พูดเนี่ยนะครับเรื่องการผลาญงบประมาณเล่นเนี่ยนะครับไม่ใช่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่ตำละลายมหาสมุทรเลยดิจิตอลวอลเล็ตและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันไปเชิงซ้อนกับเรื่องการขายที่และคอนโด 75% 99ปีที่พี่นกเขาอธิบายความคนก็คิดแค่ห้องความเป็นจริงนะครับมันซับความเป็นจริงก็คือหมายความว่ามันครองที่ดินไปด้วยใช่ครองที่ดินไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเมื่อนายกเคยมีอาชีพเป็นนักอสังหาริมทรัพย์มาก่อนยิ่งเนี่ยนะครับยิ่งน่าสงสัยเพราะเนี่ยนะครับแม้ว่าจะตัวเองจะมาตามเงื่อนไขที่กฎหมายบังคับเนี่ยว่าจะต้องเนี่ยนะครับเป็นอะไรได้บ้างไม่เป็นอะไรได้บ้างแต่ว่าเนี่ยนะครับการเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อนนั้นพอเรื่องนี้เนี่ยนะครับถูกหยิบยกมาและไปโยนให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นของพรรคภูมิใจไทยเป็นคนละพรรคกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้เอาจริงผมว่าเนี่ยนะครับและถ้าใครไม่ยืนขวางเนี่ยนะเราเนี่ยจะเสียเนี่ยนะครับจะเสียความว่ายิ่งกว่าเอกราชอีกนะครับเพราะว่าปริมาณที่ว่านี้นะครับพอบวกกับพวกนอมินีทั้งหลายมันคือ 100%และไอ้ที่ใช้นอมินีเดิมในเรื่องที่ดินเนี่ยวันนี้ก็ไม่ยอมที่จะเช็ดกันหมู่บ้านหรูทั้งหลายใช่นะครับเราเป็นประเทศไทยแต่กำลังจะกลายเป็นประเทศเทาเลยนะไปซอยลาซาเนี่ยความจริงเนี่ยนะครับถ้าเอาจริงกว่านั้นตั้งต้นเนี่ยนะครับบ้าน80กว่าหลังเนี่ยเกิน66หรือเกินกว่านี้นะนะครับเป็นของคนจีนหมดแต่ว่านะครับแต่ว่าใช้นอมินีเห็นไหมคือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนบางพื้นที่เนี่ยนะครับที่เป็นเกาะนะครับเกาะนี้ประเทศนี้เกาะนี้ประเทศนี้เกาะนี้ประเทศนี้นะครับและก็กลุ่มสภาพเศรษฐกิจกันทั้งเกาะเราเพื่อจะบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะครับคือการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องถ้ามีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพื่อให้ตัวเองรอดเนี่ยได้ขายคอนโดได้รวมกระทั่งที่ดินที่ติดไปเนี่ยมันก็ต้องสร้างเศรษฐกิจให้มันดีแต่ว่าไม่ใช่เลือกหนทางนะครับที่คนแต่ละรุ่นเนี่ยเขาวางเรื่อง 49% นี่ก็มากแล้วนะครับแต่นี่ขยายไป75จาก30ปีขยายไป99ปีกำลังคิดเพียงแค่อะไรวะแรงจูงใจให้ตัวเองขายคอนโดได้และที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับไม่จริงก็เถียงออกมาอย่าให้ทำการซื้อขายกันที่ฮ่องกงด้วยซึ่งนั่นก็เป็นสัญลักษณ์เรื่อง99ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการออกแบบอะไรทุกอย่างเนี่ยมูลค่าเนี่ยนะครับมันมโหฬารเห็นไหมเราสู้กันเรื่องความมั่นคงของชาติไอ้นี่ก็ขวางยากนะครับดิจิตอลวอลเล็ตน้ำลายไหลกันทั้งนั้นนะครับมันมีส่วนต่างอยู่ร่วม400,000,000เนี่ยพอมาคอนโดที่ดินเนี่ยเกิน400,000,000นะครับพอไปบ่อนเนี่ยเป็นล้านนะครับไอ้แลนด์ปลิดไม่รู้กี่ล้านนะครับมูลค่าที่ดินน่ะผลประโยชน์มันมากจริงๆทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ต้องคิดเรื่องกระแสแล้วเป็นเรื่องกระสุนและกระสุนก็มาจากไหนนี่ไงนี่กระสุนเต็มไปหมดแล้วแต่ต่อไปเนี่ยนะครับในการที่จะยึดครองประเทศหมูสนามเลยนะครับเพราะว่าใครจะสู้เรื่องเงินได้เพราะว่าเงินมันเป็นที่มาของอำนาจหมดอยู่แล้วอำนาจก็ถือเงินก็ถือ
แล้วทีนี้เนี่ยนะครับแล้วคนไทยที่เหลือจะทำยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้เกิดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมันก็เป็นคำตอบแล้วว่าทำไมจะให้ประชาชน6เดือนแต่ไอ้พวกนี้อยู่ถึงปี70นี่ไงคอนโดที่ดินเนี่ยเห็นไหมว่าต่อกินทีละคำนะครับคำเขาไม่ใช่คำแบบเรานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องเต็มไปด้วยความละโมบเรื่องบ่อนอย่างเงี้ยและพวกนี้นะครับแบ่งกันรู้อยู่แล้วว่าสายไหนจะได้กี่บ่อนเนาะและรวมกันทั้งว่าเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเผลอเนี่ยเอาเลยนะเพราะว่าที่เนี่ยนะครับออกทะเลสองฝั่งเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยแท้ๆเนี่ยยังไม่มีปัญญาเลยนะครับแต่พวกนี้แปลงใหญ่มันประเทศซ้อนประเทศเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะเนี่ยนะครับหนึ่งคนไทยอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในสภาพที่ชะงักงันคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ทำหน้าที่แล้วที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นในแต่ละโครงการที่เอ่ยมาใช่มันไม่มีโครงการไหนที่จะบอกว่าเป็นผลประโยชน์ชาติและประชาชนจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะหยิบยกมุมไหนเนี่ยลองเรียงหน้ามาอธิบายเนี่ยนะครับทั้งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะนะครับพรรคที่เป็นแกนหลักอย่างพรรคเพื่อไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาลองอธิบายดิว่าระหว่างเนี่ยนะครับประชาชนได้กับนายทุนได้ต่างชาติได้นะครับและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับใครมันใครมันได้ที่เป็นของจริงเพราะว่าประชาชนเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยนะไอ้นี่ไม่รู้กี่ทรัพยากรนะนะครับแหล่งพลังงานนี่ก็ยกให้นะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับไม่ให้แปรแต่ว่าก็ทำลายในก็ถ้าทำได้เนี่ยคนไทยจะถอยร่นจากพื้นที่ใจกลางเมืองนะจะถอยร่นจากพื้นที่ทางธุรกิจหมดเพราะไอ้พวกนี้จะมีอำนาจซื้อมันก็ซื้อถ้าขายได้ปั๊บคอนโดนี้ก็ซื้อที่ดินแปลงนี้ขึ้นคอนโดใหม่ขยับไปเรื่อยคนไทยจะถูกทิ้งออกจากนอกใจกลางเมืองไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตึกแท่งๆต่างๆเนี่ยตึกนี้ประเทศนี้นี่ประเทศนี้นี่ประเทศนี้จะเป็นแบบนั้นน่ะคือเราเนี่ยนะครับคือการพัฒนาประเทศมันไม่ใช่การขายชาติถ้าเลือกวิธีการขายชาติขายแผ่นดินแล้วบอกนี่คือการพัฒนาคือการลงทุนมันไม่ใช่การลงทุนคือการลงทุนแต่ไม่ใช่การขายชาติการชวนนักลงทุนมาเนี่ยนะครับก็เพื่อจะสร้างเนี่ยนะครับเศรษฐกิจให้มันดีแต่ไม่ใช่ใช้วิธีการขายชาติขายแผ่นดินแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยนะครับที่มันเป็นผลประโยชน์ชาติเราจะยกให้เขาหมดและไอ้ที่ยกให้เนี่ยนะครับตัวเองก็ได้ประโยชน์คนแล้วคนเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการให้คนทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและทำให้มันถูกต้องที่ดินมันก็ต้องเอ็กซเรย์กันทั้งหมดประเทศเราเท่านี้มันจะยากนะว่าใครถือครองกันจริงๆเพราะไม่ยอมทำถามว่ารู้ไหมรู้นะครับแปลงนี้ชาตินี้แปลงนี้ชาตินี้นะครับถนนเนี่ยนะครับยาวเนี่ยจากกรุงเทพไปเหนือเนี่ยนะครับจากกรุงเทพไปตะวันออกเนี่ยลองไปดูดิครับว่าที่ในแต่ละแปลงใหญ่ๆนั้นเนี่ยในเส้นสำคัญเนี่ยไม่ใช่ของคนไทยนะและภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยและกำลังเนี่ยนะครับหนักกว่าฟองสบู่แตกอีกนะเพราะเนี่ยนะครับพอเศรษฐกิจพังบ้านก็ถูกยึดธนาคารก็เป็นของต่างชาติเราจะเหลืออะไรครับในการที่จะยืนปกป้องชาติเพราะฉะนั้นผมก็บอกกับพี่น้องว่าเราต้องมีความพร้อมนะแล้วมองข้ามเรื่องส่วนตัวนะครับไอ้ที่บ่นเฮงซวยกันอยู่ในโซเชียลนะลองมองปัญหาของชาติว่ามันกำลังอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราเป็นพวกประเทศไทยคือหมายความว่าเหมือนทีมชาติไทยที่ผมเชิญชวนกันมาหลายครั้งไม่มีฝ่ายไหนก็ทั้งนั้นเอาประเทศให้มันรอดนะครับถ้าคนไทยเราคิดกันได้เนี่ยจัดการทั้งศึกในศึกนอกนะครับโดยศึกนอกเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเพียงแต่ทำให้มันถูกต้องนะครับเพื่อประเทศมันจะอยู่รอดและก็ปลอดภัยนะครับภายในเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายชาติต้องใช้คำนี้ไว้นะครับเราต้องหยุดยั้งเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่ยืนขวางให้ขายสำเร็จให้ขายสำเร็จเนี่ยมันยากจริงๆนะมาตื่นอีกทีตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วมันจะทำอะไรนะครับเราก็จะเป็นชาติที่มันมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยความวาดหวังว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยใครมีหน้าที่อะไร
นะครับก็ควรที่จะรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรนะครับถ้ารักชาติจริงเนี่ยมันต้องดูที่การกระทำมันไม่ใช่ดูที่คำประกาศผมเองก็เห็นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็นะครับคือประเทศนี้เนี่ยนะครับประตูสู่หนทางเนี่ยของแต่ละเรื่องก็ผลประโยชน์มันเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันเล็งเห็นผลประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอะไรก็ทำได้อย่าประมาทนะครับเวลานี้ก็นะครับมีกลิ่นมากเหลือเกินนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวไปสู่สี่เรื่องใหญ่นี้นะครับและเรื่องอื่นๆผมว่าสถานการณ์อันนี้พี่น้องประชาชนจะต้องตื่นตัวกันอย่างแรงเพราะสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับคนกำลังจะทำกันอยู่นะครับและอย่าคิดว่าเขาจะทำไม่ได้นะครับเงินไปตรงไหนเงินมันก็มีที่มาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเห็นผลประโยชน์อยู่ข้างหน้าเอาตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าความหายนะของชาติมันรออยู่ข้างหน้านะครับก็วาดหวังว่านะครับเราผ่านเดือนมหามงคลนี้ไปนะครับเดือนหน้าเนี่ยมันต้องระดมความคิดนะครับก็ไม่รู้ว่านะครับเขาก็เราคิดจะขวางเขาเนี่ยเขาก็คงจะคิดเรื่องขวางเราจัดการเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาเถอะครับมันเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองนะครับมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะครับไม่ได้ทำธุรกิจอะไรแข่งกันทั้งนั้นนะครับและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในเชิงผลประโยชน์ใดๆแต่เห็นว่าภัยของชาติมันมากเหลือเกินในท่ามกลางที่ประชาชนเราอยู่ในสภาพนี้ผมเชื่อว่าประชาชนกำลังตื่นตัวเป็นระยะนะครับจะไปจัดวัดที่หอประชุมใดหอประชุมหนึ่งก็ยังได้นาหน้าทีนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่ก็เริ่มอึดอัดกันแล้วก็ทนจะไม่เห็นไม่ได้นะครับกำลังจะมีจำนวนมากขึ้นผมเชื่อว่านะครับในเดือนสิงหาเราควรจะมีพอแลกเปลี่ยนกันทั้งพอเนี่ยนะครับเพื่อที่จะระดมความคิดเองเพราะว่าถ้าสถานการณ์ของบ้านเมืองมันยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยครั้งนี้มันนรกชัดๆจริงๆนะครับแล้วก็ยากที่จะพาประเทศกลับนะครับความเสียหายมันเกินกว่านะครับที่มันเกินกว่าที่จะเยียวยาที่จะแก้ไขปัญหากันได้นะครับก็ส่งสัญญาณดังๆเนี่ยไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราต้องเตรียมความพร้อม